มันจะผมจำได้ว่าเขาเคยน้องตุ้มก็เคยบอกว่าเป็นชื่อรำสายหรืออะไรทำนองนี้นะฮะมันก็จำใจลืมไปแล้วคุณอนุเดชพอจำได้ไหมครับลงมาฮะคุณปิยาที่ไปยกญี่ปุ่นมานะครับครับผมว่าชาวญี่ปุ่นนั้นชื่นชมมากโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าสาวประเภท2หรือตุ้นโกครับแต่นี่คุณทากายุกินี่เห็นใจครับไม่ต้องไปญี่ปุ่นนะผมมาชกในเมืองไทยดีกว่าลองกันดูนะครับว่าเขาไปยกญี่ปุ่นนั้นผลออกมาก็คงจะทราบกันแล้วครับทีนี้ทางญี่ปุ่นจะมาชกในเมืองไทยบ้างดูสิครับครับว่าเขาออกมาเป็นยังไงวันนี้ชาวญี่ปุ่นก็มาดูกันเยอะเหมือนกันแต่นี่ครับลีลาเป็นผู้ที่คุณดุลวิรัชาเป้วันนี้คุณเลี้ยง
ำครับซึ่งก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่เกี่ยวกับเรื่องของปริญญาเกียรติบุษบาเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นน้องตุ้มไปชกที่ญี่ปุ่นนะครับได้ข่าวว่าตอนนั้นคือฮามากและท่านก็อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นยังไงครับช่วงนั้นครับคือเมื่อ2เดือนที่แล้วหรือเมษาพฤษภาผมมีโอกาสไปอยู่ที่ญี่ปุ่น2เดือนนะครับก็เหงาคิดถึงเมืองไทยแล้วก็มีข่าวต่างๆส่วนมากเป็นข่าวเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่แต่ว่าข่าวหนึ่งที่ว่าเป็นข่าวโด่งดังในญี่ปุ่นติดอันดับท็อป10ของข่าวก็คือพูดถึงน้องตุ้มนะครับครับออกทีวีหลายช่องนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วในนิตยสารหลายๆฉบับก็มีรูปน้องตุ้มซึ่งเป็นที่ฮือฮาในประเทศญี่ปุ่นมากนะครับที่ว่ามีนักมวยไทยซึ่งเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงประเภท2ที่ว่าทำได้ขนาดนี้ก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นสนใจอย่างมากนะครับก็ทำให้ Amazing Thailand ปีนี้ก็คนญี่ปุ่นมาเมืองไทยก็เพราะข่าวนี้ได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริญญาตอนนี้ไปดูฝีไม้ลายมือเขาก่อนครับยกที่2นะครับทากายุกิจากญี่ปุ่นมาข้างขวาออกมาปริญญาก็คืนขวามาได้ทีนึงปริญญานี่ถือได้ว่ามาทันจังหวะเหมาะเวลากับประเทศไทยของเราที่กำลังย่ำแย่เพราะพิษเศรษฐกิจนะครับอย่างน้อยเขาก็ช่วยผู้สถานการณ์ช่วยปลุกให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยในเรื่องของชื่อเสียงดีๆกันบ้างครับสมกับเป็นปี Amazing Thailand แล้วก็มีนักมวยประเภท Amazing ขึ้นมาด้วยครับแม่ขวาลีลาน่ารักแต่ว่าแฝงเอาไว้ด้วยความหนักหน่วงครับเวลาชกนี่เปิดหน้าเปิดตาหน่อยโอ้ยที่นอนยันหลับครับหน้าแต่งตาสวยทีเดียวพยายามจะเดินบี้ครับทากายุกิโอ้ยโดนแข้งขวาเข้าไปทีรับทราบกันนะครับคืออีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้รับทราบคือว่าเขาจะมองว่าประเทศไทยเรานี่ให้โอกาสกับมามนุษย์หรือว่าบุคคลทุกประเภทเท่าเทียมกันนะครับคือถ้าที่ผมทราบมาในประเทศญี่ปุ่นก็สาวประเภทนี้ก็มักจะไม่ก็ได้รับการโปรโมทมากเท่าที่ควรนะครับหลังจากน้องตุ้มไปก็เป็นน้องตุ้มก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้บุคคลประเภทนี้ที่ญี่ปุ่นได้มีสิทธิ์มีโอกาสฮือฮาขึ้นมาว่าเนี่ยถึงแม้เขาจะมีผมด้อยนิดๆในเรื่องนี้แต่เขาก็สามารถทำตัวให้เหมือนกับผู้ชายทั่วไปนอกจากญี่ปุ่นแล้วน้องตุ้มยังไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์มาอีกนะครับก็ที่มีหลายประเทศนะครับที่อยากจะเชิญน้องตุ้มไปโปรโมทประเทศไทยซึ่งทำให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันจริงๆแล้วให้โอกาสกับหลายๆคนนะครับซึ่งก็เป็นปมด้อยหลายๆเรื่องของประเทศไทยได้ดีมากทีเดียวครับครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามครับในฐานะที่บุคคลที่สร้างชื่อให้ครับI'm gonna go
ดยเฉพาะลูกอันตรายครับเวลาเข้ากอดปั้มนี่ทางด้านทากายุกินี่มีศอกสะบัดศอกได้ดีหลายทีครับนี่นะครับจังหวะอย่างนี้เสียวครับไม่รู้ว่าน้องตูมีเที่ยวออกมายกนี้จะระวังไหมกลัวจะเสียโฉมไม่ใช่อะไรแต่ว่าก็ยังโชว์ฟอร์มออกแข้งได้เหนียวแน่นครับทางด้านปริญญาฝ่ายแดงที่หันหลังให้ท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้ทางด้านทากายุกินี่เตรียมแก้ทางมาดีนี่นะครับสะบัดศอกเข้าไปอีก
ได้กับทางด้านปริญญาอย่างไรก็ตามครับก็ได้รับเงินเหรียญ10บาทนะครับแต่ว่าผู้ได้สมศักดิ์ศรีแล้วก็ค่ามวยคู่นี้สนุกครับผมว่ามีโอกาสเจอกันใหม่ครับ